วันนี้นะคะจะพามาเลือกเสื้อผ้ามือสองถูกมากที่ชินจูกุเอาท์เล็ตเนี่ยเขาเขียนขีดละ39 บาทเดี๋ยวจะมามิกซ์แอนด์แมทช์ให้ดูว่าแบบเอ้ยจริงๆเรามีงบเท่านี้บัดเจ็ตน้อยเราก็สามารถแต่งตัวเก๋ๆได้เข้าไปดูเลยฮะลืมบอกว่าสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือแมสก์และถุงผ้าจะได้ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนี่ซื้อมาจากอินเดียนะอยากอวดน่ารักปะไปค่ะเข้าไปเลยค่ะอุ้ยกระเป๋านี่น่ารักนี่อะไรจ๊ะนี่เสื้อเริ่มจากอะไรดีอุ้ยเดรสนี่น่ารักแต่ว่าใหญ่ไปหน่อยถ้าอยากได้หมดต้องเอาเก็บเอวเอาเข้าข้างละ3 นิ้วนี่ก็น่ารักใส่กับกางเกงยีนได้อ่ะสมมติเราใส่อย่างนี้นะฮะก็ไว้ข้างในกางเกงนี้น่ารักไหมคันตาคันตาที่นี่ดีมากเลยอ่ะคือเปิดแอร์เย็นสบายเลยอุ้ยนี่น่ารักนี่น่ารักผู้ชมอันนี้โอ้ยจริงๆเราจะใส่เสื้อข้างในเป็นสีก็ได้นะมันก็จะน่ารักหรือว่าจะใส่เดี่ยวๆก็ได้อย่างนี้เอาตัวนี้หนึ่งความจริงคือใส่ถุงนี่แล้วออกไปเลยจริงๆมันคือถุงแม่ค่ะที่เอาไปขายของที่ตลาดนัดที่อินเดียเอาหรอตามร้านค้าตามพื้นอะแล้วโมก็ไปเห็นแล้วโมก็เลยถามไกด์ว่าเฮ้ยถุงนี้ซื้อที่ไหนโมอยากได้เขาก็ดูงงๆนิดนึงว่าแบบเอ้ยพวกคนไทยพวกนี้อะไรอยากได้ถุงสำเพ็งจะทำโทลุก1 อันให้ได้รีดชุดเดินเล่นเอ็มโพเรียมจริงๆต้องใส่แบบแหวกหน่อยนะคะแบบอะไรอย่างงี้กระโปรงต้องไปจริงๆควรถ้ามันหลวมอะโมจะเอาไปเอาเอวเข้านะเป็นน่ารักนะตัวนี้เต็มมากที่จะไม่จับเฮ้ยอันนี้ชุดเดินชมสวนในบ้านง่ายๆดีได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องลองอันเนี้ยหรือลองให้รู้เปิดถุงรอคือชมสวนได้มาชาตอนบ่ายนี่แบบเดี๋ยวเอาไม้แขวนออกด้วยนะเดี๋ยวราคาขึ้นหนักอยากได้สีอะแบบแมทช์สีน่ารักอะเฮ้ยนี่อะไรอันนี้ก็น่ารักเอาจริงอันนี้ใส่กับเสื้อยืดขาวธรรมดาน่ารักเห็นปะเดี๋ยวลองให้ดูข้างไหนก็ได้แล้วแต่ศรัทธาคือเหมือนหยิบมาแล้วพอดีอะได้ป่ะได้อุ้ยเป็นเอวสูงด้วยนะพยายามลุกเข้าไปลูกจริงติดกางเกงยีนจริงมันจะพอดีเฮ้ยดีตัวนี้ดูแพงสีดูแพงแต่ว่าอาจจะต้องตัดชายนิดนึงนะคะพอเตี้ยหรอเฮ้ยแต่ว่าลายมันจะตัดอะสิได้ไหมโซนิดนึงอ่ะสมมติว่าสูงใช่ไหมน่ารักผ้าดีมากค่ะแพรแล้วก็เป็นแบบบักลายที่มากอันนี้หนักไหมเนี่ยกี่ขีดเนี่ยเกี่ยวกับถุงเราเหมือนเดิมถุงค่ะของเยอะมากค่ะเมื่อกี้เขาเขียนว่าของมาใหม่ทุกวันชั้น4คือเป็นพวกเสื้อกันหนาวเอ๊ะดูสินี่อะไรเบลเซอร์สีแจ่มมากเอาขยับเข้าไปไม่ได้เออเสียงเปลี่ยนละไม่เอาลงไปชั้น2ดีกว่าชั้น2คือของที่ถูกจริตสุดอันนี้พีคมากอันนี้เอวเล็กมากแม้แต่เราก็ใส่ไม่ได้อยากหางเก่งน่ารักอะวันนี้เอาชุดได้กี่ชุดดิตอนนี้คือได้กี่ชุดแล้ว3แล้ว5ชุดเราต้องได้1
ใช่2 2 3 4 4แล้วส่วนโปรดเมื่อกี้มีชุดมีเสื้อสีขาวที่ไว้แมชกับกางเกงยีนแล้วก็มีเสื้อที่เป็นสีฟ้าที่เป็นเหมือนแบบไหมพรมหน่อยที่แมชกับกระโปรงลายดอกสีฟ้าแล้วก็อีกชุดก็คือเป็นเดรสสีฟ้าเทาแล้วก็มีกระโปรงที่คิดว่าจะเอาไปแมชกับเสื้อขาวที่เป็นกระโปรงลายสีฟ้าปักแดงเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามันช่างคือเข้าโรงพยาบาลอยู่ให้ป่วยต้องขอบคุณอินเดียนะอินเดียการเราได้แข็งแรงจริงๆอันเนี้ยเอาไปแมทช์กับกระโปรงตัวนั้นก็ได้กระโปรงฟ้าลายปักแดงอะได้อยู่แล้วก็เปิดเสื้อเท่านี้ได้ไหมเปิดเสื้อเท่านี้ค่ะเปิดเท่านี้เลยเหรอคะใช่ค่ะก็คือเหลือชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายแล้วอยากรู้มากเลยอยากได้ไม่เกิน300บาทโอ้ไม่อยากเกิน300บาทดูซิว่าจะทำได้หรือเปล่า5ชุดใช่ไหม400ดีกว่าเพราะขีดละ39 1ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโล1กิโลคือ390พี่ต้องรู้สึกว่ามันหนักไหมธุรกิจละตัวอันเนี้ยถ่ายรูปสวยนะแต่ว่ามันยากไปหน่อยอยากให้5ชุดไม่เกินแบบไม่ถึงโลป่ะไม่ได้หนักไม่ถึงซะไม่ถึง390อ่ะ300 300อาจจะ300ตอน30กว่า500จ้ะดูซิว่าจะเกินหรือเปล่าหุ้ยเสื้อยืดนี่น่ารักอ่ะเนี่ยใส่แล้วก็เหน็บกางเกงขาสั้นเอาไปก่อนเฉยๆไม่นับเป็นชุดอันนี้ชอบเองหรือเราจะย้อนไปเบอร์นี้เลยชีวิตสมัยมอต้นต้องใส่อย่างงี้อันนี้ยากเลยค่ะหรือเกงวอร์มเกงวอร์มแอร์พอร์ตลุกอยู่ดีๆก็ไม่ง่ายคืออยากเลือกที่ชอบจริงๆอ่ะแบบรู้สึกว่ามันใช่รู้สึกมันได้ไม่อยากแบบเลือกไปอย่างเงี้ยโมว่าลงไปดูชั้นล่างไม่พอเมื่อกี้เรายังไม่ได้อยู่ชั้นล่างใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มเงียบมากพอเริ่มเครียดจริงจังเนี่ยค้นหาแล้วค่ะแบบเครียดแล้วเพราะว่าอีกหนึ่งตัวเท่านั้นจะไม่ชอบความจริงเครียดแล้วอ่ะหมดเวลาสรุปคือมิชชั่นเฟลชุดไม่ครบนะคะแต่ว่าไม่อยากจะฝืนเลือกไงไม่ว่าจะของถูกของแพงเราก็ไม่ควรฝืนแค่คิดว่าเฮ้ยมาแล้วต้องซื้ออย่างเงี้ยมันไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้ามันไม่ชอบมันไม่ถูกใจมันไม่เหมาะกับเราก็คืออย่าซื้อให้เสียเงินจ่ายเงินค่ะร้อยสามสิบลดได้ไหมไม่ได้ค่ะ